ใบเฟิร์นพัสกรออกมาเคลียร์ชัดๆแล้วนะคะว่าไม่ได้เปิดตัวคบกับพิธีกรหนุ่มอย่างนิกกี้ณฉัตรนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอลงภาพคู่อีกฝ่ายพร้อมแฮชแท็กที่หลายคนสะดุดอย่างแฟนใหม่ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่านิกกี้เป็นแค่เพื่อนกันเพราะว่าตอนนี้โสดสนิทค่ะคุณตุ๊กตาอยากจะค่ะตั้งแต่เปิดก็งงว่าทำไมถึงเป็นเรื่องเพราะทำไมถึงเป็นข่าวเพราะว่าเรารู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่จะคบกับนิกกี้มันไม่เป็นไปไม่ได้เลยอ่ะเราวันนั้นเราไปกินข้าวกันแล้วก็ไปเจอโหเพื่อนเต็มไปหมดเลยแล้วก็กับนิกกี้ก็รู้จักกันตั้งนานแล้วแล้วมันเป็นคนขอในรูปเฟิร์นด้วยวันนั้นอ่ะบอกว่าเฟิร์นเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายแต่เฟิร์นอ่ะได้เป็นคนลงรูปแต่นิกกี้ลง IG story ไม่จริงระบุชัดว่าแฟนใหม่นะก็ตลกอ่ะมันตลกแล้วก็จะชอบอย่างเงี้ยแฮชแท็กแฟนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วยความที่แบบว่าเราโสดแล้วไงเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็จะเป็นแฟนกับใครก็ได้บนโลกมนุษย์ใบนี้อ่ะแต่นิกกี้ไม่เหงาหรอกนะแต่เฟิร์นน่ะเหงาคนเดียวหรือนิกกี้มันไม่เหงาไม่รู้เลยแต่ว่ามันก็พูดว่าวันนั้นนะที่คุยกันนะมันก็บอกว่ามันก็ยังรักอยู่แต่ว่าตัวมันเองตอนนี้ก็คงมีภารกิจหลายอย่างที่ต้องทำสุดพิกี้ไม่ได้จีไม่มีค่ะแต่คนนึงห่วงนะคะคุณแจ็คแฟนมายังใช่พ่อบอกให้สวดไปนานๆไหมคะเฟิร์นพ่อไม่พูดเลยค่ะพ่อก็เอาจริงๆอ่ะเฟิร์นเชื่อว่าลึกๆเขาอยากมีหลานนะเฟิร์นเชื่อว่าลึกๆเขาก็อยากให้เฟิร์นมีใครสักคนไปดูแลแหละแต่ด้วยความที่ณตอนนี้เรายังไม่เจอแล้วเขาก็เข้าใจ